ตอนรับคุณฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของ EDS b e g i n Again ที่นี่98 EDS นะคะและเพลงนี้เพิ่งจบไปทำไมต้องเป็นชั้นนะคะนี่คือเพลงจากพี่มาเรียม B5 นั่นเองเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครด้วยอุ้มรักเกมลวงนั่นเองนะคะอ่าวันนี้ใครอยากฟังเพลงไหนขอมาได้เลยนะ021500888รวมถึง Facebook และ l ลา e ID ของเรา98 EDS นะคะสาหรับช่วงนี้ค่ะ GSB Music Order นะเอมต้องขอบคุณช่วงเวลาพิเ กับเพลงเพราะที่คุณขอเข้ามาด้วยใครอยากฟังเพลงไหนขอมาเดี๋ยวเอ็มจัดให้ต้องขอบคุณค่ะสลักอมสินพิเศษดิจิทัลหนึ่งปีออมง่ายขึ้นลุ้นสนุกขึ้นลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w gsb o t r t h หรือว่าจะโทร1นึ่หนึ่งรวมถึงตอนนี้นะคะธนาคารอมสินค่ะมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตาเพื่อช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการ SME ในภาคการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ วงเงินเนี่ยห้าพันล้านบาทเลยเน้นให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมของภาคการผลิตการบริการการพาณิชย์แล้วก็ซัพพลายเชนค่ะในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสปานวดแผนไทยรถรับจ้างนําเที่ยวนะคะบริการที่พักเกสเฮาส์หรือว่าโฮสเทลเป็นต้นนั่นเองนะคะโดยผู้ประกอบการค่ะที่ดําเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะคะจะมีวงเงินสูงสุดรายรับไม่เกิน 5 0แสนบาทคิดอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.99%ต่อปีนะคะตลอดอายุสัญญาสัญญาเนี่ย5ปีดังนั้นใครที่สนใจเนี่ยรีบสอบถามรายละเอียดได้เลยนะ SME Call Center022998899 ค่ะ คนไม่ใช่ในะคุ้มฟังทํายังไงมันก็ไม่ใช่เหมือนกับเพลงที่เพิ่งจบไปค่ะฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขานั่นเองนี่ก็เพลงจาก P N V นะคะอ่ะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของทะเลกันแล้วไปต่อนอีกสักเพลงดีกว่าค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า, oma, ลา,ลวาโลมาไม่ใช่ปลาเอ๊ะแล้วถ่านโลมาไม่ใช่ปลาแล้วเราเรียกมันว่าปลาโลมาทําไมอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะอีกเพลงหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยเขาก็เปรียบเทียบนะว่าถึงแม้ว่าโลมามันจะเหมือนเป็นปลาแต่มันไม่ใช่ปลาแล้วก็เราเนี่ยอยู่ใกล้เธอเท่าไหร่ เราก็ไม่ใช่แฟนเธออยู่ดีอะลองฟังเพลงนี้จากน้องนานหน้าดูค่ะ <Go. S 1> ตอนนี้ก็ท้ายชั่วโมงแล้วนะคุณฟังใครที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านต้องรีบกันหน่อยแล้วนะคะวันนี้เห็นว่ารถติดเลยอะก่อนจะจากกันฝากไว้สักสองเพลงละกันเพลงที่ฟังสบายๆนะคะนี่คือฝากฟ้าทะเลฝันจากมิกกี้และสายลมที่หวังดีจากพี่ายเจริญปุระนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปฟังกันต่อผ่านทางแอปพลิเคชันนะในช่วง7จ็ดโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งนั่นเองค่ะ 的。 มาฟังเอ็มกันต่อนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ของ98 EDS ม่จะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะและเพลงนี้เพิ่งจบไปค่ะเป็นเพลงโปรดของเอ็มเลยหากว่าย้อนเวลากลับไปได้ของพี่พีทพ,พีระนะเพลงนี้มันให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างมากเลยบางครั้งนะเราก็คิดว่ารู้งี้ทาแบบนี้ดีกว่าในวันที่มันสายไปชีวิตจริงค่ะคุณฟังเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ทําได้แค่คิดเท่านั้นนั่นแหละส่วนตอนนี้ใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเพลงไหนนะขอมาได้เลยย้ำกันอีกที0่1 5 0 0 888รวมถึงไลน์ ID ของเรานะตอนนี้เปิดรอไว้แล้ว9 8 eds ทักแชทมาเลยเดี๋ยวเอ็มตอบค่ะ ต่อกันที่ช่วงเวลาพิเศษของเรานะคะนี่คือ EDS Selected ช่วงเวลาที่เอ็มจะนำเอาเพลงที่ชื่อเขาคล้ายกันหรือว่าศิลปินมีความเกี่ยวข้องกันมาให้คู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็นึกถึงกันนะคะนี่คือเพลงที่เกิดกับดอกไม้2อเพลงค่ะเพลงแรกจากพี่ปัน่นภยัยบุญเกียริเขียวแก้วนะคะดอกไม้ My, และก้อนหินและอีกเพลงหนึ่งค่ะจากปนัดดาเรืองวุฒิดอกไม้ในหัวใจจะเป็นยังไงไปฟังกันดูค่ะ โอ้โหเป็นเพลงที่2ศิลปินเขาไม่ยอมกันจริงๆนะคะอฟฟปองศักดิ์ฟีเจอริงกับเบนชลาทิศนี่คือเพียงข้างหลังนั่นเองส่วนตอนนี้นะคะหมดเวลาของ EDS b e g i n Again แล้วขอบคุณทุกการติดตามนะอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่6กโมงเช้าเลยตอนนี้ถึงเวลาแล้วคุณฟังน่าจะถึงที่ทํางานกันเหมือนกันนะ,อะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะเพลงไหนที่เอ็มยังไม่ได้เปิดให้ส่งต่อให้กับดิจเปิดูแลคุณฟังต่อค่ะ สวัสดีเช้าวันศุกร์ด้วยนะคะตอนรับคุณฟังเช่นเคยเลยเข้าสู่ช่วงเวลาของ EDS b e g i n a g i n ที่นี่9 8 EDS นะอยู่กับเอ็มตั้งแต่6โมงเชา้ายาวๆไปเลยถึง8โมงเช้านะคะใครอยากขอบเพลงไหนจัดมาได้เลยนะเช่นเดียวกับเพลงที่เพิ่งจบไปค่ะช่วงเวลาของ GSB Music Order นี่คือเพลงจากศิลปินยุค90นะคะคุณพ่อคนนี้เลยมอสปฏิพานกับเพลงที่ชื่อว่าไม่เคยเปลี่ยนนั่นเองต้องขอบคุณค่ะช่วงเวลาพิเศษกับเพลงเพราะที่คุณขอเข้ามานะ,ะเอ็มก็จัดให้ฟังแบบ พิเศษแบบนี้ทุกวันเลย Inbox มาได้นะคะรวมถึงไลน์ของเรา 98eds คุณขอมาเดี๋ยวเอมจัดให้ต้องขอบคุณค่ะสลักออมสินพิเศษดิจิทัล1ปีออมง่ายขึ้นลุ้นสนุกขึ้นลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทนะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ w w w บ gsb o r t h หรือว่าโทร1115และที่สำคัญเลยตอนนี้คุณฟังธนาคารออมสินค่ะมีโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประ ประกอบการ SME ในภาคการท่องเที่ยวด้วยนะวงเงินเนี่ย5,000ล้านบาทค่ะเน้ในให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมของภาคการผลิตการบริการและก็การพาณิชย์นะคะในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสปานวดแผนไทยนะคะบริการที่พักเกสเฮาส์ House, แล้วก็โฮสเทลเป็นต้นนะคะอันนี้ใครที่สนใจนะคะสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเนี่ยโทรสอบถามได้เลยนะที่ SME Call Center 02 2 9 9 8 8 9 9สุดตอนนี้หนึ่งเพลงรออยู่นี่คือเพลงจากพี่ว่านธนกิจนะคนเหงาที่ไม่เคยเหงาค่ะ นี่คือเพลงจากแกสโนวานะคะชื่อเพลงของเขาก็เอกลักษณ์ทุกครั้งเลยนี่คือเพลงที่ชื่อว่าลืมว่าต้องลืมแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ลืมไม่ได้ก็คือมู่หลานเข้าโรงภาพยนตร์แล้วคุณฟังเข้าฉายกันเมื่อวานนี้นะคะ4กันยายนนั่นเองใครที่ตอนอเด็กๆเ,เป็นเหมือนเอมนะความฝันของเราก็คืออยากดูจังเลยแอนิเมชันเรื่องนี้บนจอภาพยนตร์ครั้งนี้มาแล้วนั่นเองนะและเห็นว่าภาคภาษาไทยเนี่ยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกภาคเสียงด้วยอะดังนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของเขาก็ไปจัดเต็มกัน ได้นะคะดู2รอบไปเลยครั้งหนึ่งเป็นซาวด์แทร็กอีกรอบหนึ่งเป็นภาคไทยนะคะอ่ะไปหาชมกันได้ในโรงภาพ,พยนตร์ค่ะ ส่วนตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วนะคุณฟังชั่วโมงหน้ายังไม่ไปไหนอยู่กับเอ็มที่นี่ก่อนนะ98 EDS เราไปเจอกันผ่านช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าทางเว็บไซต์ของ98 EDS ก็ได้สองเพลงก่อนจะจากกันต้องห้ามจากโอปอประพุทธนะคะแล้วก็ตัวอิจชาจากเอ็มอัฐพลเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ เป็นเพลงที่ฟังแล้วอบอุ่นมากๆนะคะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนี่คือเวอร์ชันของ Instinct นั่นเองค่ะมาฟังเอ็มกันต่อผ่านทางออนไลน์ของ98 EDS นะต้องวตอนนี้ใครขอเพลงอะไรทำได้เลยค่ะ021500888รวมถึง Facebook แล้วก็ Line ID ของเรานะตอนนี้เปิดเวลาทิ้งเวลาเปิดจอของ98 EDS ไว้ดังนั้นใครที่เหงาอยากทักแชทกันเข้ามานะทักได้เลยเดี๋ยว d j m ตอบเองค่ะ กับเรื่องราวของความรักที่ไม่ต้องเป็นความลับนะแต่ขอให้รู้กันแค่2คนนี่คืออย่าบอกให้ใครรู้จากเทิร์นออนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ช่วงเวลาของ EDS Selected แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาพิเศษเลยที่เอ็มจะจับ2เพลงที่มีความเกี่ยวข้องมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้ขอพูดถึงเรื่องความฝันหน่อยละกันว่าช่วงเนี้ยฝันบ่อยมากฝันเห็นเลขบ่อยแต่ไม่กล้าไปซื้อนะคะ,ะจัดให้2เพลงเกี่ยวกับความฝันนี่คือขอฉันฝันพินัทมิเรียรค่ะแล้วก็ฝันกลางวันจากไบรอันนี่จะเป็นยังไงลองฟังกัน ดูค่ะ เรื่องความรักมันยากจริงคุณผู้ฟังบางทีนะเราก็รู้ว่าเขาคงไม่รักเราหรอกแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเนี่ยแอบรักเขาอยู่นี่คือเพลงจากพี่ลิปตาปฏิเสธอย่างไรนั่นเองส่วนตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วนะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามเลยยุนเข้ามาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงตอนนี้นะเกือบเกือบจะ8ปดโมงแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเพลงไหนยังไม่ได้เปิดให้ส่งต่อให้กับดีเจพี่เปิ้ลดูแลคุณผู้ฟังต่อนะคะส่วนเราเจอกันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมนะคะทุกวันพฤเรื่องหัตแล้วก็สุขช่วงเวลาของ e d s สวัสดีค่ะ